สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนหนังสปอยทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่อง Anfield Studio กันอีกแล้วค่ะคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง April Snow ลิขิตพิศวาสเป็นหนังเกาหลีที่ออกฉายในปี2005ค่ะซึ่งนำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างแบยองจุนซอนเยจินโดยเรื่องนี้นะคะแบยองจุนโอปป้าเนี่ยจะรับบทเป็นอินซูผู้กำกับแสงบนงานคอนเสิร์ตค่ะส่วนซอนเยจินนะคะก็จะรับบทเป็นโซยองแม่บ้านสาวสุดน่ารักค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังคลิปสปอยกันได้เลยค่ะหนังเปิดตัวมาที่อินซูพระเอกของเรื่องค่ะเป็นผู้กำกับแสงบนงานคอนเสิร์ตเขาต้องทิ้งงานกลางคันและเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองเมื่อเขามาถึงหน้าห้องผ่าตัดท่าทางของเขาก็ดูกระวนกระวายมากเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องผ่าตัดเธอคนนี้ก็คือโซยองนางเอกของเรื่องค่ะอินซูพระเอกนะคะก็มานั่งเฝ้าภรรยาของเขาที่ได้รับอุบัติเหตุซึ่งเธออยู่ในอาการโคม่าต่อมาก็มาที่สถานีตำรวจและได้เจอกับโซยองนางเอกอีกครั้งตำรวจได้เล่าถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ภรรยาของพระเอกและสามีของนางเอกนะคะนั้นประสบอุบัติเหตุด้วยกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังคืนของที่ติดตัวมากับพวกเขาทั้งคู่จึงต่างหยิบของที่เป็นของคู่รักของตัวเองกลับคืนแต่ในนั้นทั้งคู่ก็พบว่ามีถุงยางอนามัยรวมอยู่ด้วยต่อมาพระเอกนางเอกก็มาดูซากรถที่ถูกชนหลังจากนั้นก็ต่างแยกย้ายกันไปนางเอกมากินข้าวก็ได้เปิดดูกล้องที่เธอได้คืนมาเธอได้เห็นสามีของเธอถ่ายคลิปวิดีโอกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือภรรยาของพระเอกนั่นเองค่ะตอนนี้นางเอกก็รู้แล้วว่าสามีเธอนั้นมีชู้วันต่อมาพระเอกก็โทรไปกะจะแจ้งข่าวที่ทำงานภรรยาว่าเธอนั้นประสบอุบัติเหตุแต่แล้วเขาก็ได้รู้ว่าเธอได้ลาพักร้อนไว้แล้วพระเอกก็ได้เจอกับพ่อตาของเขาที่มาเยี่ยมภรรยาของเขาที่โรงพยาบาลด้วยหลังจากนั้นพระเอกกลับมาบ้านก็พยายามเดารหัสผ่านโทรศัพท์ของภรรยาเขาแต่ก็ไม่สำเร็จจึงเคลื่อนทิ้งด้วยความโมโหพระเอกกลับมาทำงานและขณะล้างหน้าอยู่เขาก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาเพื่อนที่ทำงานบอกพระเอกว่าบริษัทไม่พอใจที่เขาทิ้งงานไปกลางคันจึงให้เขานั้นพักงานชั่วคราวพระเอกขนของเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและเขาก็ได้เจอกับนางเอกอีกครั้งเขาจึงได้ถามนางเอกว่าสามีนางเอกนั้นมาทำอะไรที่นี่นางเอกเลยตอบว่ามาทำงานส่วนพระเอกก็ได้บอกว่าภรรยาของเขาลาพักร้อนและน่าจะมารับงานที่นี่และอยากให้นางเอกนั้นตอบให้ตรงกับเขาห้องพักของพระเอกอยู่ตรงข้ามห้องของนางเอกแม้ช่างบังเอิญซะจริงขณะอยู่ที่โรงพยาบาลนางเอกมาชะเง้อมองเมียพระเอกที่นอนอยู่พระเอกเลยเข้ามาถามว่าทำอะไรนางเอกไม่พูดจาแล้วก็รีบเดินกลับไปเฝ้าสามีเธอต่อพระเอกจึงได้เดินมานั่งข้างนางเอกแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเช่นกันแล้วนางเอกก็มาจัดยานอนหลับที่ร้านยาแห่งหนึ่งก็เจอพระเอกอีกครั้งซึ่งพระเอกก็มาซื้อยานอนหลับเหมือนกันหลังจากนั้นนางเอกได้หยุดถามพระเอกว่ารู้ความจริงหรือเปล่าพระเอกบอกว่าแค่เห็นข้อความในโทรศัพท์ซึ่งนางเอกก็เห็นเหมือนกันในโทรศัพท์ของสามีเธอนางเอกจึงคืนกล้องถ่ายรูปให้พระเอกแล้วพระเอกก็ขอดูข้อความในโทรศัพท์ของสามีนางเอกด้วยทั้งคู่ต่างนั่งดูโทรศัพท์ของอีกฝ่ายด้วยความเศร้าใจพระเอกกลับมาที่ห้องเปิดกล้องดูก็พบวิดีโอที่ภรรยาของเขาถ่ายกับสามีนางเอกในลักษณะกอดจูบกันเขาเสียใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เขาก็ยังกลับไปเฝ้าภรรยาแล้วได้พูดบ่นกับเธอว่าให้เขาตายซะยังดีกว่าวันหนึ่งเพื่อนพระเอกก็มาหาพระเอกที่โรงพยาบาลทั้งสองคนเลยไปดื่มโซโจด้วยกันพระเอกได้ระบายความในใจว่าครั้งแรกที่เห็นเมียเจ็บเขาอยากจะเจ็บแทนเธอซะมากกว่าแล้วก็ร้องไห้สมเพชตัวเองและขอให้เพื่อนนั้นกลับไปก่อนด้านนางเอกก็ซื้อเบียร์มากินอยู่ในห้องพระเอกที่เมาก็มาเคาะประตูห้องนางเอกบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับนางเอกแต่สุดท้ายพระเอกก็เมาหลับไปจนเช้ารุ่งเช้าขึ้นมาพระเอกก็เลยรีบมาขอโทษนางเอกที่โรงพยาบาลต่อมาทนายก็มาแจ้งว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ภรรยาของพระเอกและสามีของนางเอกไปด้วยกันนั้น
ขับไปชนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนอยู่และเสียชีวิตคดีคงไม่จบง่ายๆและยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับและเขาขอร้องให้พระเอกและนางเอกนั้นไปงานศพของผู้เสียชีวิตด้วยพระเอกกับนางเอกจึงไปงานศพด้วยกันเมื่อญาติของผู้เสียชีวิตรู้ว่าพระเอกและนางเอกเป็นใครก็เข้ามาทำร้ายต่อว่าพระเอกและนางเอกคนในงานจึงได้เข้ามาห้ามพวกเขาจึงขอร้องให้พระเอกและนางเอกนั้นรีบกลับไปซะก่อนระหว่างทางกลับนางเอกก็ร้องไห้หนักมากเธอร้องไห้ตลอดทางและขอให้พระเอกจอดรถแล้วเธอก็เดินลงไปร้องไห้ฟูมฟายอยู่ข้างถนนเธอร้องไห้นานมากๆจนใกล้ค่ำเมื่อเธอสงบสติอารมณ์ได้จึงกลับมาขึ้นรถเมื่อมาถึงห้องพระเอกเลยบอกนางเอกว่าให้เธอนั้นหลับให้สนิทต่อมาพระเอกก็มาดูแลเช็ดตัวให้ภรรยาแล้วก็บ่นว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันตกกลางคืนพระเอกก็มาปั้นหิมะแล้วเคลื่อนเข้ากำแพงเพื่อระบายอารมณ์ความเครียดนางเอกเห็นเลยลงมาดูเขาแล้วทั้งคู่ก็เดินคุยไปด้วยกันเล่าถึงงานของทั้งคู่ที่พระเอกนั้นเป็นผู้กำกับแสงบนงานคอนเสิร์ตซึ่งนางเอกบอกว่ามันน่าสนุกดีส่วนนางเอกเธอก็เล่าว่าเธอเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรพระเอกเลยบอกว่าเธอคงทำงานหนักหน้าดูแล้วนางเอกก็ถามเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของพระเอกจนได้รู้ความจริงว่าภรรยาของพระเอกนั้นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ชมรมเดียวกับสามีของเธอมาตั้งแต่สมัยมหาลัยทั้งคู่มานั่งดื่มกันต่อและพระเอกเลยถามนางเอกบ้างว่าเจอกับสามีได้ยังไงเธอเลยบอกว่าพอเธอเรียนจบเขาก็รีบพาให้เธอแต่งงานกับเขาเธอเลยถามพระเอกว่าผู้หญิงที่ทำงานคงจะมีเสน่ห์มากกว่าแม่บ้านใช่ไหมพระเอกเลยบอกว่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกนะนางเอกก็เลยพูดต่อว่าถ้าอยากให้สามีฟื้นขึ้นมาจะได้ถามเขาว่าเธอทำผิดอะไรได้ถามพระเอกบ้างถ้าภรรยาเขาฟื้นพระเอกจะทำยังไงพระเอกเลยบอกว่าเขาอยากแก้แค้นเธอนางเอกเลยบอกว่างั้นเรามาเป็นชู้กันไหมแก้เผ็ดพวกเขาพูดเสร็จเธอก็หัวเราะพระเอกก็พลอยขำไปด้วยวันต่อมาเมื่อพระเอกเห็นนางเอกก็เรียกเธอแล้วทั้งคู่ก็มานั่งทานบะหมี่ด้วยกันต่อมาพระเอกก็กลับมาที่โซมาดูงานที่บริษัท 2-3 วันและระหว่างที่อยู่โซก็ได้เจอกับนางเอกพวกเขาจึงไปเดินเล่นด้วยกันพอกลับมาที่โรงพยาบาลนางเอกก็กลับมาดูแลสามีของเธอต่อหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปที่ร้านดอกไม้ซื้อต้นไม้ไปฝากพระเอกและบอกให้ดูแลมันให้ดีๆพระเอกเลยบอกว่าเขาจะดูแลมันอย่างดีตอนนี้พระเอกเริ่มรู้สึกดีๆกับนางเอกนางเอกก็เช่นกันทั้งคู่ออกไปกินกาแฟด้วยกันแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ตัดสินใจไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งอาจเป็นเพราะหัวใจเรียกร้องหรือเป็นเพราะความเหงารู้สึกเห็นอกเห็นใจกันจึงทำให้ทั้งคู่นั้นตกหลุมรักกันสุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยการมีอะไรกันนางเอกเป็นคนอ่อนโยนน่ารักส่วนพระเอกเป็นคนสุภาพเงียบขรึมหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเล่นกันริมทะเลพระเอกถามนางเอกว่าชอบฤดูอะไรนางเอกบอกว่าเธอชอบฤดูใบไม้ผลินางเอกเลยถามกลับบ้างพระเอกตอบฤดูหนาวนางเอกเลยบอกว่าเธอก็ชอบหิมะเหมือนกันนะพระเอกก็เลยพูดว่างั้นก็คงเป็นหิมะในฤดูใบไม้ผลิสินะนางเอกเลยพูดว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเราทั้งคู่ก็ชวนกันถ่ายรูปคู่เก็บไว้นางเอกมาที่ห้องของพระเอกแล้วพระเอกนั้นกำลังปอกแอปเปิลให้เธอแต่เขาก็ทำมันไม่ถนัดนางเอกจึงเอามาปอกเองพระเอกสุภาพอ่อนโยนกับนางเอกมากแล้วจู่ๆพ่อตาของพระเอกก็มาเคาะห้องพอดีพระเอกจึงให้นางเอกไปหลบในห้องน้ำส่วนเขาก็รีบชวนพ่อตาออกไปกินข้าวข้างนอกและเมื่อลงมาถึงบันไดเขาบอกกับพ่อตาว่าลืมล็อกประตูห้องเขาจึงรีบกลับไปที่ห้องและเข้าไปถามนางเอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาเข้าไปกอดเธอนางเอกบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรความรู้สึกของทั้งคู่ในตอนนี้คือรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำผิดที่เป็นชู้กันไม่ต่างจากภรรยาและสามีของพวกเขาพระเอกกลับมาเฝ้าภรรยาเขากำลังคุ้นคิดอะไรสักอย่างนางเอกก็กลับมาเฝ้าสามีของเธอต่อมาพระเอกและนางเอกก็มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ด้วยกันอีกระหว่างที่กำลังเดินอยู่
ทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าภรรยาของพระเอกนั้นฟื้นแล้วเขาจึงรีบกลับมาดูเธอนางเอกมาเห็นพระเอกกำลังป้อนข้าวภรรยาของเขาอยู่ก็เลยรู้สึกเศร้าๆนางเอกกลับมาเฝ้าสามีของเธอและหลับไปข้างๆเขาพระเอกก็ได้มาแอบมองดูเธอเช่นกันต่อมาหมอก็ได้มาแจ้งกับนางเอกว่าอาการของสามีเธอนั้นชีพจรคงที่ให้นางเอกตัดสินใจว่าจะรักษาต่อที่นี่หรือย้ายไปที่โรงพยาบาลใหญ่ที่กรุงโซนางเอกเลยถามเคสของภรรยาพระเอกซึ่งหมอบอกว่าญาติของเธอนั้นจะย้ายไปรักษาที่กรุงโซนางเอกเดินผ่านมาเจอกับพระเอกพอดีเลยพูดกับพระเอกว่าพวกคุณคงจะมีความสุขเพราะได้ย้ายกลับไปกรุงโซได้แล้วและเธอก็รีบเดินจากไปหลังจากนั้นพระเอกก็มาชวนนางเอกไปทานข้าวด้วยกันแล้วทั้งคู่ก็ลงเอยด้วยการมีอะไรกันอีกครั้งซึ่งระหว่างนั้นทั้งคู่ต่างโทรศัพท์ฝากให้คนอื่นดูแลคนที่โรงพยาบาลแทนพวกเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนเช้ารุ่งเช้านางเอกรีบกลับมาที่โรงพยาบาลหมอก็แจ้งกับนางเอกว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็มางานศพของสามีนางเอกทั้งคู่ได้แต่มองตากันแป๊บหนึ่งโดยไม่ได้พูดอะไรที่โรงพยาบาลพระเอกได้พาภรรยาของเขาออกมาเดินเล่นเธอบอกขอบคุณเขาสำหรับทุกเรื่องนางเอกกลับมาเก็บข้าวของจากโรงแรมเตรียมตัวจะกลับไปกรุงโซแต่ก่อนจะไปเธอก็ได้แอบมานั่งมองพระเอกแล้วก็ร้องไห้ส่วนพระเอกก็มานั่งร้องไห้อยู่ในห้องพระเอกกลับมาดูแลภรรยาของเขาต่อภรรยาของเขาเลยถามว่าจะไม่ถามอะไรหน่อยเหรอพระเอกเลยบอกว่าตอนแรกก็อยากจะรู้แต่ตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วและได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตแล้วเธอร้องไห้เสียใจมากหลังจากนั้นพระเอกก็ย้ายกลับไปที่โซเขากลับไปทำงานอย่างหนักหลายคอนเสิร์ตถูกจัดขึ้นแต่หลังจากงานเสร็จก็ได้เห็นความอ้างว้างในใจของพระเอกเขาเหม่อลอยมองหิมะที่กำลังตกแล้วยิ้มเหมือนคิดถึงอะไรสักอย่างส่วนนางเอกเองก็ดีใจที่เห็นหิมะตกตัดมาที่พระเอกกำลังขับรถท่ามกลางหิมะที่ตกอย่างหนักแม้หิมะจะตกหนักแต่ก็มีดอกไม้ที่บานออกมาซึ่งสวยงามมากๆและแล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าเรากำลังจะไปที่ไหนกันแล้วพระเอกก็ถามว่าคุณอยากไปที่ไหนล่ะแล้วหนังก็จบลงสรุปนะคะหนังไม่ได้บอกว่าพระเอกกับนางเอกนั้นตกลงจะเป็นยังไงต่อแต่ดูจากฉากจบนะคะที่มีเสียงผู้หญิงที่อยู่ในรถนั้นเป็นเสียงของนางเอกค่ะพระเอกกับนางเอกเนี่ยน่าจะสานสัมพันธ์กันต่อและพระเอกก็น่าจะเลิกกับภรรยาแล้วเขาจึงกลับมาทำงานที่โซได้ปกติตรงนี้หนังก็ไม่ได้เฉลยอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็เป็นคนดูที่จะต้องคิดต่อเอาเองค่ะว่าจะจบยังไงแม้เนื้อเรื่องจะเศร้าแต่ก็ถือว่าตอนจบพระเอกกับนางเอกก็ได้อยู่ด้วยกันสมหวังค่ะถ้าใครชอบการสปอยหนังแนวนี้นะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับ